คเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานขึ้นไปบนนู้นสะพานก็คือเราก็จะมองลงมาวิวตรงแม่น้ำจะสวยมากตรงนี้ปิดนะปกติเราจะเห็นมีคนมาเล่นแล้วสเก็ตบอร์ดมีเด็กมาเล่นแต่ตรงนี้ห้างแล้วที่นี่คือถ้าสถานการณ์ปกติเขาก็จะมีรถไฟพ่วงอ่ะที่เป็นแบบฮอปออนฮอปอัพอ่ะจะมีสวนสนุกก็คือทุกอย่างตอนนี้ปิดหมดตรงนี้จะมีมินิกอล์ฟนะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดอยู่มีร้านอาหารมีเกมให้เล่นเฮ้ย good boyตอนนี้เรากำลังหาที่นั่งที่จะทานอาหารกันตรงนี้แล้วคุณผู้ชายก็กำลังจะไปซื้ออาหารอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรมาให้กินแล้วก็มีน้ำขยะแม้แต่ชิ้นเดียวยังไม่ให้เห็นเลยถ้าเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งอะนะขยะจะเต็มใต้ร้านอาหารเลยการดูแลแตกต่างกันมากอะอาหารที่มานั่งกินประจำปิดนะจ๊ะไม่เปิดจ้าThey open? Oh no! เขาเปิดแต่ว่าไม่ได้ให้นั่งกินในนั้นโซนร้านอาหารจะอยู่ตรงนู้นนะเราเคยไปนั่งกินอยู่ถ่ายรูปให้ดูวิวนะถ้ามีบ้านอยู่ตรงนี้นะมันจะดีมากเลย
Love it. You need to bring the boat. You've got to bring the boat here. Yeah. Because you could just drive around in here. ดูน้ำดิน้ำใสถึงขนาดมองเห็นพื้นด้านล่างเลยนะน้ำใสมากถ้าเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งอะที่ไหนสักที่หนึ่งไม่เอ่ยนะไม่เอ่ยชื่อน้ำจะดำมากแต่ที่เนี้ยใสมากขนาดเขามีเรือเล่นตลอดเวลานะแต่ว่าน้ำก็ยังใสแบบดูดิเห็นสะอาดแบบนี้แล้วใครๆก็อยากมาเที่ยวไงคือถ้าเห็นน้ำสกปรกใครจะอยากมาเที่ยวเนาะโอ้ยโซชิลอะจิบเบียร์นั่งเรือดูสิเชิลขนาดนั้นน่ะโอเคตอนนี้ GoPro แบตหมดไปแล้วใช้มือถือแทนจักรยานไม่ได้สเก็ตบอร์ดไม่ได้บ้างเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้จบทริปแมนดูล่าตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นบรรยากาศความสวยงามของทะเลแล้วก็แม่น้ำแล้วก็มีเรือมีปลามีอะไรให้เราเห็นเยอะแยะเนาะทริปนี้เราขับรถจากบ้านมาที่นี่นะประมาณ 30-40 นาทีก็แล้วแต่ว่ารถเยอะหรือรถไม่เยอะแต่ว่าครั้งนี้ที่เรามารู้สึกว่าจะคนเยอะกว่าปกติกว่าที่เขาไม่ล็อกดาวน์ซะอีกเดี๋ยวแต่คือตอนนี้คนที่มาก็คือเขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วหลังจากที่สถานการณ์เมื่อ2 3 4อาทิตย์ที่แล้ว4อาทิตย์ที่แล้วที่แบบว่าตึงเครียดมากอันนั้นคือล็อกดาวน์อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนกันเลยซึ่งเราก็ปฏิบัติตามทีนี้ทางรัฐบาลที่เนี่ยเขาก็เห็นว่าทางโคโรนาที่เนี่ยไม่ได้แบบเยอะแล้วไม่ได้มีเคสเยอะไปกว่านี้แล้วรู้สึกว่าที่เพิร์ทที่เราอยู่จะมีประมาณ500กว่าคนนะที่ป่วยแต่ว่ารักษาหายไปเยอะแล้วแต่ทีเนี้ยที่ยังมีอยู่ในโรงพยาบาลก็ประมาณ55คนก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีตอนนี้เราก็เลยผ่อนคลายโอเคเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ตรงนี้แล้วกันเนาะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ปวดฉี่มากปวดฉี่มาก I want to go pee pee so bad แล้วก็ทอยเลทที่ใกล้ตรงนี้นะทอยเลทปิดจ้าห้องน้ำปิดนะก็เลยเข้าไม่ได้เพราะว่าโควิดคือเขายังไม่เปิด 100% ไงคือเปิดได้อยู่ประมาณ 70% แหละถ้าเขาเปิดครบ 100% แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเรือมาแล้วก็ออกไปตามแม่น้ำนะไม่ออกไปทะเลนะเพราะว่าทะเลตรงนี้คลื่นแรงมากหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทริปต่อไปแล้วมาดูกันว่าครั้งต่อไปเราจะไปไหนสำหรับทริปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย